ก็คือเราจะเอาน้ำแข็งมาบดนะครับแล้วก็ใส่ลงไปในส่วนประกอบที่ใช้ทำไอติมแล้วก็ร่อนเลยนี่หูยดูดิมันเป็นแบบเป็นฟองๆอ่ะเอออ่าแล้วก็คนมาบีบสวัสดีครับผมเป็ดครับและนี่คือเป็ดทีวีมาคลิปนี้ครับเราจะมาทำไอติมทำอีกแล้วต่อจากตอนที่แล้วเนี่ยทำไอติมจากวิปครีมใช่ไหมแล้วก็ตอนก่อนหน้านั้นทำไอติมในหม้อหุงข้าวส่วนตอนนี้จะมาทำไอติมด้วยการใส่น้ำแข็งแห้งลงไปก็คือเราจะเอาน้ำแข็งมาบดนะครับแล้วก็ใส่ลงไปในส่วนประกอบที่ใช้ทำไอติมแล้วก็คนก็จะได้ไอติมออกมาเลยซึ่งเดี๋ยวมันจะมีรายละเอียดดีเทลว่าเอ้ยทำไมใส่น้ำแข็งแห้งลงไปข้างในได้แล้วมันกินได้หรอหรือว่ายังไงนั่นแหละก็เดี๋ยวเราจะทำเลยแล้วก็แทรกเข้ามาว่าเออน้ำแข็งแห้งคุณสมบัติเป็นยังไงอะไรยังไงส่วนประกอบทำไอติมปุ๊บสุดท้ายอะไรเป็นไงมาก็เดี๋ยวเริ่มทำเลยจะได้รวดเร็วไปมาครับเริ่มจากใส่ถุงมือก่อนนี่แล้วก็เอาน้ำแข็งแห้งมาคือน้ำแข็งแห้งเนี่ยมันเย็นมากนะต้องใช้มือจับไม่ได้นะเนี่ยผมก็ใช้ครีมจับเอาครับประกอบกับถุงมือแล้วก็เอามีดมาครับทีแรกจะเอามีดมาหั่นน้ำแข็งแห้งแบบโป๊กไปมันหั่นไม่ได้นะมีดเนี่ยก็เลยต้องหาอะไรมาต่อครับนี่หาติ่วหาอะไรมาต่อเข้าไปอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าก็ตอกไปเรื่อยครับจนแบบโป๊กไปมาปึ๊บเนี่ยหลุดออกมาแล้วนี่อันนี้ก็หลุดออกมาโอเคแล้วก็ได้น้ำแข็งแห้งออกมาแล้วครับคือเราไม่ใช้ก้อนใหญ่นะใช้ก้อนเล็กๆพอนะที่เหลือเก็บไปนี่ครับส่วนที่เราจะมาใช้งานนะเราได้น้ำแข็งแห้งมาแล้วนะครับนี่ถ้าเกิดสังเกตอะจะเห็นว่ารอบๆน้ำแข็งแห้งครับมันเป็นเกล็ดน้ำแข็งนะมันไม่ใช่ตัวน้ำแข็งแห้งเพราะว่าตัวน้ำแข็งแห้งอ่ะอุณหภูมิอ่ะมันอยู่ที่-78องศาเซลเซียสนะครับซึ่งมันทำให้ความชื้นรอบๆอ่ะมันกลายเป็นน้ำแข็งหมดเลยกลายเป็นน้ำแข็งมาเกาะเนี่ยเดี๋ยวผมขูดให้ดูเห็นปะเนี่ยที่มันอยู่รอบๆคือน้ำแข็งหมดเลยนะครับเป็นน้ำนะเนี่ยเห็นปะมันละลายด้วยเออละลายกลายเป็นน้ำหมดเลยน้ำพอออกมาจากน้ำแข็งแห้งซึ่งถ้าเกิดปล่อยน้ำแข็งแห้งไว้อย่างเงี้ยสุดท้ายมันจะไม่ได้ละลายกลายเป็นของเหลวครับมันจะระเหิดกลายเป็นไอหมดเลยซึ่งจะเห็นว่าเนี่ยมันมีควันไหลออกมาเรื่อยๆเลยนะเห็นไหมเพราะว่าน้ำแข็งแห้งอ่ะมันทำมาจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เย็นจัดจนกลายเป็นของแข็งคือคุณสมบัติของคาร์บอนไดออกไซด์ที่ชั้นบรรยากาศ1แอตโมสเฟียร์เนี่ยมันจะเป็นของแข็งที่อุณหภูมิ-78.5 องศาแล้วถ้าอุณหภูมิสูงกว่านั้นอ่ะร้อนกว่านั้นมันก็จะกลายเป็นแก๊สไปเลยนี่ผมอยากให้ดูนี้อันนี้เขาเรียกว่าเฟสไดอะแกรมครับเป็นกราฟที่จะบอกว่าณความดันเท่าไหร่แล้วที่อุณหภูมิเท่าไหร่สารนั้นๆน่ะมันจะกลายเป็นของแข็งของเหลวหรือว่าเป็นก๊าซซึ่งอันนี้ครับเป็นของคาร์บอนไดออกไซด์เดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูอันนี้เป็นของน้ำเห็นไหมน้ำที่ความกดดัน1 atm เนี่ยก็คือที่ความดันเท่ากับชั้นบรรยากาศนะครับน้ำเนี่ยจะเป็นน้ำแข็งเห็นไหมไอซ์ที่อุณหภูมิ0องศาเห็นไหม0องศาตรงนี้นี่ข้างล่างคือ0องศาพอเลยจากศูนย์องศาไปก็จะกลายเป็นน้ำที่1 atm นะครับแต่ถ้าเกิดต่ำกว่านั้นน้ำแข็งก็จะกลายเป็นก๊าซเลยได้เหมือนกันน้ำเนี่ยก็จะไม่มีสถานะที่เป็นของเหลวเหมือนกันเหมือนกับอันนี้อันนี้คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใช่ไหมครับที่1 atm เนี่ยก็คือเส้นนี้ CO2 เนี่ยมันจะเปลี่ยนจากของแข็งกลายเป็นก๊าซที่อุณหภูมิ-78.5 เห็นไหมแต่ถ้าเกิดอยากจะให้ CO2 เนี่ยเป็นของเหลวก็ต้องเอาสารนี้ไปอยู่ที่ความกดดันสูงๆก็คือมีแรงดันเยอะๆตัวอย่างที่เขาให้เห็นเนี่ยก็คือ7 atm เลยนะครับหรือว่าเป็น7เท่าของชั้นบรรยากาศที่เราอยู่เนี่ยคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะกลายเป็นของเหลวที่อุณหภูมิประมาณ-50-51เนี่ยแถวๆนี้ครับเห็นไหมเส้นนี้น้ำแข็งแห้งก็จะกลายเป็นของเหลวได้แต่ว่าตอนนี้เราอยู่ที่ชั้นบรรยากาศ1 atm ใช่ไหมครับน้ำแข็งแห้งเนี่ยมันก็จะกลายเป็นก๊าซเลยก็จะไม่ผ่านในช่วงที่เป็นของเหลวซึ่งอันนี้มันก็คือการระเหิดนั่นแหละเหมือนพวกลูกเหม็นเหมือนกาลาบูนเหมือนอะไรต่างๆครับก็คือมันจะเปลี่ยนสถานะจากของแข็งกลายเป็นก๊าซไปเลยซึ่งก่อนหน้านี้ครับผมทำการทดลองนะเอาน้ำแข็งแห้งครับมาตั้งทิ้งไว้ที่ห้องนั่นแหละแล้วก็ถ่ายทำแลบเก็บไว้ครับจะเห็นว่ามันค่อยๆหดลงเรื่อยๆเนาะแล้วสุดท้ายอ่ะมันไม่เหลืออะไรเลยครับมันกลายเป็นแก๊สไปหมดเราอาจจะเห็นของเหลวนิดๆหน่อยๆแต่ว่านั้นน่ะมันคือหยดน้ำที่เกิดจากน้ำแข็งที่มันเกาะตัวอยู่รอบๆน้ำแข็งแห้งครับซึ่งผมดูแล้วการทดลองเนี้ยอาจจะเห็นภาพไม่ชัดเดี๋ยวผมจะเอาถุงซิปมานี่เอามาใส่น้ำแข็งแห้งเข้าไปครับอ่ะก่อนนี้ครับผมเคลียร์เกล็ดน้ำแข็งที่อยู่รอบๆออกแล้วนะแล้วก็ใส่เข้าไปปึ๊บเสร็จแล้วก็เอาอากาศออกด้วยการดูด
จริงอันตรายนะเป็นการคาร์บอนไดออกไซด์แต่ผมจะดูดแบบดูดแล้วพ่นนี่ครับถุงนี้อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเพราะว่ามันมัวๆนิดนึงเดี๋ยวดูตั้งไว้แป๊บเดียวมันจะพองแล้วถุงนี้ปิดสนิทเลยนะแล้วก็ตั้งทิ้งไว้นี่ครับก็ผมก็ตั้งทิ้งไว้นะสักพักประมาณเนี่ย1นาที2นาที3นาทีโอ้เห็นว่ามันเริ่มพองแล้ว5นาทีครับเนี่ยพองเป็นอย่างนี้เลยเนี่ย กลายเป็นลูกโป่งไว้เรียบร้อยแล้วผมไม่รู้ว่าไอ้ตรงซิปล็อกนี่มันจะแข็งแรงได้ขนาดไหนนะครับแต่ว่าเป็นว่าเดี๋ยวผมทิ้งไว้อย่างนี้แล้วกันแล้วก็มารอดูว่าสุดท้ายแล้วถุงมันจะระเบิดหรือว่าน้ำแข็งแห้งมันจะหายไปก่อนนะมาก็ทิ้งไว้แล้วกันซึ่งน่าจะเห็นภาพนะครับว่าน้ำแข็งแห้งอ่ะมันกลายเป็นก๊าซแบบไหนนั่นแหละไอ้รั่วแล้วรั่วเลยเนี่ยลมมันรั่วตรงนี้เลยรั่วเลยครับรั่วแล้วอ่ะก็ปล่อยให้มันรั่วไปแล้วกันมันรั่วเป็นรูเล็กๆตามแบบแรงดันที่มันสูงมากๆแต่ว่าอากาศมันไม่เข้าไปก็โอเคแล้วมันไม่มีความชื้นเข้าไปก็โอเคแล้วนะครับเนี่ยมีแต่ความชื้นข้างนอกเห็นไหมข้างในมันก็จะแห้งๆเนี่ยตามชื่อเลยนะน้ำแข็งแห้งไม่มีน้ำไม่มีอะไรเลยกลายเป็นก๊าซอย่างเดียวก็มันมีรั่วรั่วนิดนึงก็ปล่อยมันรั่วไปแล้วกันแต่เดี๋ยวทิ้งไว้อย่างนี้แล้วสุดท้ายมาดูว่าข้างในเหลืออะไรบ้างแล้วก็เนี่ยครับผมเพิ่งมาเห็นผมอยากให้ทุกคนดูนี้เห็นไหมมันมีควันออกมาแปลว่าควันที่เราเห็นอ่ะมันไม่ได้มาจากน้ำแข็งแห้งครับมันน่าจะมาจากอย่างอื่นที่เจอความเย็นแล้วก็กลายเป็นควันระเหยออกมาอย่างเงี้ยโอเคก็เดี๋ยวตั้งทิ้งไว้ตั้งไว้ตรงนี้แล้วกันผมว่าเราเห็นภาพกันแล้วแหละว่าน้ำแข็งแห้งอ่ะสุดท้ายแล้วมันระเหยไปยังไงเฮ้ยผมอยากให้ดูนิดนึงอันนี้ทิ้งไว้นานมากแล้วมันกลายเป็นแบบเป็นภูเขาน้ำแข็งอ่ะเอาจริงๆอ่ะอันนี้มันคือหิมะเลยนะผมว่าเฮ้ยอันนี้คือหิมะมันคือเกล็ดน้ำแข็งนี่แหละแต่ว่ามันเนี่ยสัมผัสเหมือนหิมะเลยเนี่ยทุกคนเราสามารถเล่นหิมะได้จากน้ำแข็งแห้งนะครับจริงๆหิมะจริงๆผมเคยเจอหิมะแล้วเนี่ยสัมผัสแบบนี้เลยอย่างเงี้ยแหละเฮ้ยอาจจะไม่ได้แบบเจอบ่อยนะแต่ว่าเนี่ยแหละอันนี้แหละคือหิมะดูดิเฮ้ยหรือว่าเราจะทำหิมะจากน้ำแข็งแห้งได้คลิปหน้าทำหิมะจากน้ำแข็งแห้งเอาว่ะเฮ้ยผมว่าทำได้เดี๋ยวเราจะปั้นตุ๊กตาหิมะกันนะครับจากน้ำแข็งแห้งจะเป็นไปได้ปะวะแต่ว่ามันอุณหภูมิโดยรอบต้องเย็นด้วยนะไม่รู้อ่ะเดี๋ยวลองดูแล้วกันน่าจะได้คลิปนี้เดี๋ยวมาทำไอติมกันต่อก็พอเราได้แบบความรู้แบบนี้แล้วนะว่าน้ำแข็งแห้งสุดท้ายมันจะระเหิดกลายเป็นไอหมดแปลว่าเวลาเราใส่เข้าไปในส่วนผสมของครีมอะครับมันก็จะกลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์แหละคาร์บอนไดออกไซด์ก็กินได้นะเราก็กินกันอยู่ก็คือน้ำอัดลมนะครับน้ำอัดลมเนี่ยก็คือน้ำที่อัดคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปเรากินน้ำอัดลมก็กินคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปด้วยซึ่งไอติมเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันเดี๋ยวต้องมาดูว่ามันจะมีความแบบมีความซ่าแบบน้ำอัดลมด้วยหรือเปล่านี่พร้อมแล้วเดี๋ยวเราเตรียมส่วนผสมไอศกรีมกันนะมาครับเริ่มจากเอาถ้วยมาถ้วยนี่ก็แช่เย็นมานะแล้วก็เทครีมไปครับผมใช้3ส่วน4ถ้วยครับเทลงไปตามด้วยดอกสว่านของเราดอกสว่านตีครีมนะนี่คือจริงๆใช้ที่ตีครีมแหละแต่ผมใช้สว่านครับเนี่ยก็ปั่นไปปั่นมามันกระเด็นใช่ไหมเนื่องจากเรามีประสบการณ์แล้วเรารู้ว่าถ้าเกิดมันกระเด็นเราเอาแรปมาห่อแล้วก็เจาะรูตรงกลางนี่แล้วก็มาปั่นอีกรอบแบบนี้ก็ปั่นได้แบบไม่ต้องกลัวเลอะนะครับก็ปั่นไปเรื่อยเลยนี่ครับปั่นไปปั่นมานี่เริ่มตั้งยอดแล้วโอ้โหดูดิเดี๋ยวผมเปิดฝาออกมาให้ดูเห็นไหมดูเป็นครีมแล้วนี่โอ้โหโปรเฟชชั่นอลเขาเรียกว่าเป็นนะนี่จากนั้นก็ใส่น้ำตาลไปครับ3ช้อนตามด้วยนมครับนมนี่ใช้1ส่วน4ถ้วยเทไปแล้วก็กลิ่นวานิลาก็จะมีทั้งรสชาติทั้งกลิ่นก็ใส่ไปครับแล้วก็เอาไม้มาตีครับคนให้มันเข้ากันตีไปตีมามันกระเด็นนะก็เลยปิดฝาเหมือนเดิมรอบนี้ก็ตีได้อย่างสะใจเหมือนใส่นมเข้าไปแล้วมันแบบกระเด็นรุนแรงเหมือนกันนะผมก็ตีไปตีมาเนี่ยดูจากแรปด้านบนเห็นไหมเลอะเทอะเลยตีไปสักพักก็พอแล้วครับให้มันเข้ากันนะปั๊บนี่จะได้เนื้อแบบนี้จะมีฟองมีอะไรเนี่ยอากาศก็อยู่ข้างในนะครับนะได้แล้วครีมของเราคือพอใส่นมใส่น้ำตาลอะไรเงี้ยครับมันไม่ตั้งยอดแล้วมันเหลวๆอ่ะ
แต่ว่าคือมันรวมๆมันเป็นฟองแล้วนะต่อไปก็คือใส่น้ำแข็งแห้งเข้าไปมาฮิรอบนี้แบบโปรเฟชชั่นอลมากทำวิปครีมทีเดียวขึ้นแบบเรียกว่าตั้งยอดนี่นี่น้ำแข็งแห้งนะโอ้ใช้นี้ดีกว่านี่ครับน้ำแข็งแห้งพร้อมเครื่องปั่นพร้อมหรือถ้าเกิดใครแบบไม่มีเครื่องปั่นก็จะทุบก็ได้นะใช้แบบทุบให้มันละเอียดแต่ว่าผมปั่นดีกว่าเพราะว่าถ้ากินน้ำแข็งแห้งไปมันอันตรายกินไม่ได้หมายถึงว่าถ้าเกิดมันละลายแล้วอ่ะกินได้แต่ถ้าเกิดกินแบบทั้งอย่างเงี้ยไม่ได้นะอันตรายมากส่วนเดี๋ยววิธีดูว่าอันตรายไม่อันตรายไงเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับเริ่มจากนี่ใส่กันไปเลยได้แล้วนี่ว้าวพร้อมแล้วก็เอาส่วนผสมของเรามาสุดท้ายครับช่วงเวลาลุ้นระทึกเอาส่วนที่เป็นผงมานะครับเนี่ยว้าวตรงนี้เห็นปะเป็นผงแล้วมันละลายหายไปเลยเนี่ยหายไปหมดแล้วหายเลยเห็นไหมเมื่อกี้ยังหกเต็มอยู่เลยพอหายไปอ่ะคือเรากินได้แล้วนะเนี่ยก็คือดูยังไงว่าปลอดภัยอ่ะคือเอาเฉพาะของผงลงไปครับส่วนอันที่เป็นก้อนเนี่ยต้องแยกออกมานะก็เดี๋ยวเอาตะแกรงมาร่อนไงนะครับก็เอาทัพพีตักน้ำแข็งแห้งมาครับแล้วก็เอาตะแกรงมาแล้วก็ร่อนเลยนี่แหมร่อนไปร่อนมาเนี่ยเห็นไหมมันก็จะกรองน้ำแข็งแห้งเม็ดใหญ่ๆออกนะตรงนี้เราก็เก็บไว้นะแล้วก็มาปั่นตรงนี้กันปั่นไอติมโอ้โหดูควันขโมงเฮ้ยแล้วมันดูแบบปุดๆอ่ะเห็นไหมรอบเดียวไม่พอรอบสองครับทำเหมือนเดิมกรองออกอันไหนก้อนใหญ่ก็เก็บไว้แล้วก็ปั่นต่อนี่ครับโอ้ยดูดิมันเป็นแบบเป็นฟองๆอ่ะซึ่งอันนี้ผมก็แบบทำไปเรื่อยนะนี่ครับทำไปทำมานี่เท็กเจอร์มันเริ่มได้แล้วว้าทุกคนเฮ้ยโหมันเวิร์กนะวิเฮ้ยว้าวดูดิดูเนื้อเฮ้ยซอฟเสิร์ฟแท้ๆเฮ้ยผมลองชิมก่อนเป็นซอฟเสิร์ฟที่ละลายแล้วด้วยโหซ่ามากแต่ประเด็นคือมันละลายแล้วนะครับคือต้องเติมน้ำแข็งนิดนึงอ่ะต้องให้มันเย็นกว่านี้นิดนึงเหมือนกับผมมาปั่นเกินนะครับโหแต่มันซ่ามากเลยอ่ะอย่างกับน้ำอัดลมหรือว่าใส่เยอะเกินไปผมว่าผมมาปั่นเยอะเกินแหมมันละลายแล้วด้วยตอนนี้ผมมันละลายเร็วมากเลยครับช่วยแล้วเอาไงเดี๋ยวปั่นน้ำแข็งอีกนิดนึงแล้วก็ทำอีกรอบนึงแล้วรอบนี้ต้องรีบทำแล้วก็รีบเตรียมรีบกินรีบถ่ายรูปรีบทุกอย่างมารอบนี้ขอแบบตั้งกล้องตรงๆแล้วกันจะได้รวดเร็วนะมาอ่ะมาครับน้ำแข็งก้อนใหม่ปั่นขอแบบมาไวไปไวจบไวฮึโหก้อนใหญ่ไปปั่นไป1 2 3โอเคมาเนี่ยมันละลายหมดแล้วอ่ะผมใช้ไม้พายคนละกันเฮ้ยนี่ไงพี่พอละมั้งเฮ้ยไม้พายคนไม่ได้ไม้พายมันไม่แข็งแรงพอครับโอ้ยเอ้ยแค่นิดเดียวจริงๆอ่ะแค่นิดเดียวได้แล้วนะแต่ว่าเนี่ยได้แล้วแค่นิดเดียวเลยได้เลยผมอะพอใช้เส้าหั่นคนแล้วมันแบบไม่มันอาจจะคนแรงไปครับมันก็เลยใช้น้ำแข็งแห้งเยอะหัวเท่านี้แหละนี่แหละกำลังดีมาเดี๋ยวบีบใส่คนนี่จะได้ประมาณนี้มาบีบใส่คนเฮ้ยละลายแล้วอะละลายเร็วมากเลยอ่ะไปแล้วก็คนมาบีบ
โอ้ละลายหมดแล้วเฮ้ยแน่อ่ะกินครับกินเลอะเทอะมากมันละลายด้วยละลายหมดเลยถามว่าทำได้ไหมอ่ะเกือบได้นะผมว่าต้องแก้มืออีกรอบหนึ่งดูดิดูสภาพโอ้เบรกก่อนปิดกล้องแป๊บนึงเก็บของก่อนครับลองทำอีกรอบครับรอบนี้จะใช้น้ำแข็งน้อยๆแล้วก็ลองใช้มือคนดูมาครับจัดไปอีกรอบนึงนี่ครีม1ถ้วยครับรอบนี้ตามด้วยปิดฝาแล้วก็เจาะตรงกลางเสร็จแล้วก็เอาไม้ตีมาตีครับตีไปนะเสร็จแล้วก็เปิดฝาครับรอบนี้ผมไม่ได้ตีให้มันตั้งยอดขนาดนั้นนะตีให้มันแบบคนๆก็พอนะเสร็จแล้วก็เติมน้ำตาลครับ3ช้อนโต๊ะหวานหวานครับหวานเจี๊ยบตามด้วยนม 1/4 แล้วก็กลิ่นวานิลาครับนี่ปิดฝาแล้วก็ปั่นเลยก็คือคนให้มันเข้ากันนั่นแหละมารอบนี้คือไม่ได้ปั่นเยอะครับนี่ให้มันได้แบบเป็นฟองๆแบบนี้ก็เสร็จแล้วตามด้วยปั่นน้ำแข็งครับว้าเสร็จแล้วก็จะได้เป็นผงๆแบบนี้เฮ้ยน้ำแข็งแห้งมาพักไว้ในถ้วยก่อนครับเสร็จแล้วก็มากรองเลยรอบนี้คือผมรีบเทรีบคนนะเทปุ๊บคนปั๊บคิดว่าแบบอยากจะให้มันได้เป็นไอติมในรอบนี้เลยนะครับแต่ปรากฏว่าอุณหภูมิมันไม่เย็นพอครับเนี่ยคนไปมันเหลวๆอ่ะต้องอีกรอบนึงกรองไหมครับกลองไปตีไปเออได้ไหมรอบนี้ก็ยังเหลวอยู่มาทำไป 3-4 รอบแล้วก็ยังเหลวอยู่นี่จนแบบเนี่ยเริ่มอยู่ตัวแล้วเป็นไงผมว่าอันนี้เริ่มได้แล้วนะพอจะได้แล้วแต่จะยังมีส่วนที่มันเหลวอยู่เยอะก็ลองคนๆดูแล้วก็อีกทีนึงเฮ้ยเออเนี่ยแหละเท็กเจอร์ประมาณนี้ผมว่าได้แล้วโอเคเสร็จแล้วเอาถุงมาครับนี่ใส่เข้าไปในถุงบีบครีมนะแล้วก็เอาโคนมาครับเฮ้ย hey, ได้ไหมเนี่ยมาว้าวมันละลายโอ้มันได้เดี๋ยวมันติดอ่ะมันได้ทุกคนแต่ว่าถ่ายไปสวยไม่ทันต้องใหม่มันได้อยู่ประมาณ 2-3 นาทีหรือเปล่าหรือว่า5นาทีอะไรเงี้ยครับมาขอขี้มาครับรอบนี้ต้องได้เฮ้ยเกือบได้เหอะอ
ทุกคนผมว่ามันได้นะเดี๋ยวขออีกทีนึงผมดูแล้วเดี๋ยวเอาไปแช่ตู้เย็นก่อนแล้วก็ขั้นตอนที่จะทำให้มันเย็นจนเป็นไอติมครับเราจะใส่น้ำแข็งแห้งลงไปเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนจากน้ำอุณหภูมิ15องศาเนี่ยเราจะให้มันลงไปถึง0องศาเราใส่น้ำแข็งแห้งไปจนแบบเหลือ5องศาก็ใส่น้ำแข็งแห้งไปเยอะแล้วอ่ะทีนี้เราจะเปลี่ยนขั้นตอนจาก15องศาถึง0องศาเราจะเอาไปแช่ตู้เย็นแทนส่วนสเต็ปที่เราต้องการให้มันเย็นด้วยแล้วก็คนไปด้วยอ่ะเราจะใส่น้ำแข็งแห้งผมว่าต้องทำอย่างนี้โอเคถังเนี้ยยังเหลือเยอะอยู่นะครับเพราะว่ารอบนี้ผมมาส่งไปเยอะก็เดี๋ยวจะเอากลุ่มเนี้ยครับไปใส่ตู้เย็นใส่ช่องฟรีซเลยแล้วพออุณหภูมิมันลดลงไปเยอะๆเดี๋ยวเราออกมาใส่น้ำแข็งแห้งแล้วมาบีบดูผมวัดลงได้เฮ้ยอ่ะมาแล้วครับนี่อันนี้ไปแช่ตู้เย็นมาแช่ช่องฟรีซมันก็แบบมีความเย็นๆเหลวๆนะแล้วก็อันนี้ตักปั่นมาแล้วครับโอ้รอบนี้มันแข็งเร็วมากใส่ไปนิดเดียวเองได้แล้วดูครับนี่นะครับได้แล้วแหละมาเราบีบเลยไปอย่างไวบีบเลยไหมบีบเลยคิดละลายแล้วอ่ะแป๊บเดียวเองไปพี่ละลายเร็วมากจากเมื่อกี้เหมือนจะได้ตอนนี้ไม่ได้แล้วไปลุยเฮ้ยมาครับรอบนี้ไม่มีหัวแล้วผมเหลือแต่ถุงพลาสติกแล้วไปเลยวู้มาครับบีบเข้าไปนี่เห็นป่ะทุกคนเห็นป่ะมันได้นะมันได้แล้วเนี่ยเป็นก้อนมันแบบวู้หัวเนี่ยอันเนี้ยคือได้แล้วถ้าโคนมันเล็กหน่อยมันได้แล้วนะเฮ้ยแต่ตอนท้ายอ่ะมันดิมันเหลวแล้วอ่ะพอมันเหลวผมก็เลยดูดนิดนึงนะด้านบนแล้วก็เหลือส่วนที่แข็งๆจึงนึงก็บีบไปทุกคนผมว่ามันได้แหละมันได้บางส่วนนะมันไม่สวยอ่ะแต่ว่าช่วงแรกมันได้ทุกคนเห็นใช่ไหมตรงโคนมันได้ทุกคนดูดิคือส่วนแรกๆที่ใส่ลงไปแต่ว่าโคนมันใหญ่ไปอ่ะแค่นั้นแหละนี่แหละติมดูดิข้อเสียนะผมว่ามันซ่าไปนิดนึงเหมือนกินไอติมอัดลมอ่ะมันไม่ได้อร่อยนี่เป็นไอติมแต่ได้เป็นไอติมที่ละลายเร็วมากละลายแบบอยู่ได้แป๊บเดียวอ่ะโอเคครับได้ไหมคอนเทนต์ทำไอติมโดยการใส่น้ำแข็งแห้งลงไปนะครับผมบอกว่ามันทำได้แล้วกันแต่ขั้นตอนการบีบใส่โคนอ่ะไม่เวิร์กเลยครับถ้าเกิดทำแล้วตักจากในหม้อเอามากินเลยมาปกกินเลยอ่ะอันนั้นอ่ะได้แต่เอามาบีบใส่โคนอ่ะเป็นอะไรที่ไม่เวิร์กยากเกินไปมันละลายก่อนนั่นแหละครับมันละลายก่อนก็ทำซอฟต์เสิร์ฟจากน้ำแข็งแห้งมันเฟลนิดนึงเนาะแต่ผมว่าได้บทสรุปแล้วก็ได้บทเรียนเยอะเลยใกล้เคียงที่สุดแล้วในการทำไอติมจากที่ผ่านมานะครับเทียบกับใส่น้ำแข็งแล้วคนๆอ่ะอันนั้นไม่ใกล้เคียงเลยใกล้เคียงสุดก็คืออันนี้แหละก็คือผมได้ติมแล้วแต่ว่าพอเอามาบีบใส่โคนมันละลายก่อนแค่นั้นเองโอเคก็คลิปทำไอติมคลิปหน้าผมว่าเป็นคลิปสุดท้ายแล้วก็คือทำเครื่องทำไอติมรอบนี้ผมว่าจะไม่เฟลยังจะมีความมั่นใจอะไรอีกเอาไม่เป็นไรสู้ครับสู้อ๋อแล้วก็มีคลิปน้ำแข็งแห้งคลิปนึงรอบนี้ผมทำแล้วไอติมมันซ่าใช่ป่ะหัวถ้าเกิดทำแบบเดียวกันอ่ะเอาไปใส่น้ำหวานอ่ะหรือเอาไปใส่ชาใส่อะไรอ่ะเราจะได้ชาโซดาอาจจะเป็นน้ำอัดลมลิปตันน้ำอัดลมเย็นๆน้ำอัดลมแบบโอชิอะไรเงี้ยที่เราแบบไม่เคยกินมาก่อนน้ำอัดลมชาเขียวอ่ะผมอยากลองนะเดี๋ยวเรามาทำกันทำน้ำอัดลมจากน้ำแข็งแห้งครับคลิปต่อไปก็ใครอยากดูก็ติดตามกดติดตามนะครับมี Facebook Instagram TikTok YouTube เป็ด TV เจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบายเฮ้ยลืมเลยนี่
ถุงนี้คือถุงที่ใส่น้ำแข็งแห้งไว้ตอนต้นคลิปนะจะบอกว่าที่กินได้อะเพราะว่าตัวน้ำแข็งแห้งอะพอมันระเหิดหมดมันกลายเป็นก๊าซหมดเลยเดี๋ยวมีทำแลบให้ดูตอนท้ายคลิปเลยเนี่ยแต่ว่ามันจะมีโอ้เนี่ยๆๆเห็นไหมมันแบบพองเห็นปะเปลี่ยนจากของแข็งกลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หมดเลยซึ่งความสกปรกที่เกิดขึ้นก็คืออาจจะมีเศษฝุ่นเศษอะไรเงี้ยติดอยู่กับน้ำแข็งอันนั้นอ่ะสกปรกจริงแต่ตัวน้ำแข็งแห้งอย่างเดียวครับมันกลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณนี้ก็เดี๋ยวไปดูภาพทำแลบกันบ๊ายบาย